พระธรรมเอเสักผู้เขียนก็คือท่านอาจารย์ปโลที่ได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเขียนพระธรรมเล่มนี้อาจารย์ปโลเป็นอัครทูตหรือว่าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เกิดผลมากที่สุดเท่าที่เราสามารถเห็นได้เพราะท่านเองนั้นเดินทางพันธกิจในการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรนั้นหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกาลาเทียเอเฟซัสเทสโลนิกานะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเกาะครีตไม่ว่าจะเป็นที่เมืองโครินไม่ว่าจะเป็นเอเชียไมเนอร์หรือไม่ว่าจะเป็นที่ลาวดีเซียหลายที่อาจารย์ปโลมีส่วนในการบุกเบิกตั้งคริสตจักรและอาจารย์ปโลเองโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เขียนพระธรรมจดหมายฝากเรียกว่าจดหมายฝากนั้น13ฉบับนะครับและเอเฟซัสก็เป็นหนึ่งใน13ด้วยเช่นเดียวกันพระธรรมเอเฟซัสนั้นเป็นพระธรรมที่อาจารย์เปโลเขียนนะครับเมื่อราวปีค.ศ.64นะครับในขณะที่เขียนนั้นอาจารย์เปโลอยู่ในคุกที่กรุงโรมอาจารย์เปโลติดคุกอยู่ติดคุกสาเหตุอะไรจากการที่อาจารย์เปโลประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็พูดเรื่องข่าวประเสริฐพูดถึงเรื่องพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายพูดถึงการไถ่ของพระเยซูคริสต์ในขณะนั้นอาณาจักรโรมแล้วก็คนยิวเองมีบางส่วนที่ไม่พอใจแล้วก็จับอาจารย์เปโลนั้นไปติดไว้ที่อยู่ในเรือนจำอาจารย์เปโลเองซึ่งเป็นคนที่ติดอยู่ในเรือนจำแต่พี่น้องเป็นเรื่องแปลกมากเลยที่เราเห็นว่าแทนที่เวลาเราอาจจะมีคนรู้จักที่ติดอยู่ในเรือนจำใช่ไหมครับเมื่อเขาเป็นในเรือนจำนะครับเราเองก็สามารถที่จะไปเยี่ยมเขาได้หรือเราอาจจะเขียนจดหมายไปถึงเขาได้แต่น้อยมากเลยที่เราจะเห็นจดหมายจากคุกมาแล้วก็จะมาหนุนใจคนข้างนอกแต่อาจารย์เปโลเองเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่อาจารย์เปโลเองนั้นแม้นอยู่ในคุกเองแต่ท่านเองนั้นยังหนุนใจพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรต่างๆที่อยู่นอกไม่ได้อยู่ในคุกอาจารย์เปโลแต่ว่าพี่น้องข้างนอกคุกนี่จึงเป็นสิ่งที่เราได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าคนที่เป็นลูกของพระเจ้าแท้หรือเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงนั้นสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ได้จำกัดเขาไว้ในการที่จะสำแดงความชื่นชมยินดีและการที่เขาเองนั้นจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการหนุนจิตชูใจดังนั้นอยากให้สถานการณ์หรือเหตุการณ์ในชีวิตของเราเป็นตัวบั่นทอนทำให้เราเองนั้นไม่ได้สำแดงความชื่นชมยินดีหรือไม่ได้สำแดงชีวิตในการถวายเกียรติพระเจ้าในชีวิตของเราพระธรรมเอเฟซัสนั้นเขียนไปถึงคริสตจักรที่เอเฟซัสโดยอาจารย์เปโลนั้นได้ส่งจดหมายฉบับนี้มากับทิคิกัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของอาจารย์เปโลนะครับเขียนในปีประมาณค.ศ.64นะครับนั่นก็คือพื้นภูมิแล้วก็แบ็คกราวดังนั้นนะครับเมื่อเรามีโอกาสได้เห็นถึงสิ่งที่อาจารย์เปโลเน้นในพระธรรมเอเฟซัสนั้นก็มีอยู่หลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องคริสตจักรของพระเจ้าเรื่องพระกายของพระคริสต์นะครับเรื่องพระคุณของพระเจ้าเรื่องการที่ในเอเฟซัสบทที่6นั้นพูดถึงความเป็นนักรบของคริสตจักรของพระเจ้าหรือชีวิตของคริสเตียนนี่ก็เป็นเรื่องที่อาจารย์เปโลเองมีโอกาสได้เน้นย้ำเป็นไปได้ว่าจดหมายฝากฉบับนี้นั้นไม่ได้เจาะจงไปที่เอเฟซัสเท่านั้นแต่ได้พูดถึงความเชื่อนะครับหรือคริสตจักรที่อยู่ในละแวกแถบนั้นรวมทั้งเมืองลาวดีเซียนะครับแล้วก็คริสตจักรต่างๆที่อยู่ในรอบๆเอเฟซัสดังนั้นสิ่งที่เราเองสามารถจะเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ไปอ่านพระธรรมเอเฟซัสให้จบนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ทบทวนนะครับเพื่อเราจะมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราทำงานในใจของเราที่เราจะเห็นความจริงของพระเจ้าปรากฏอย่างชัดแจ้งขึ้นในชีวิตของเราและก็สำแดงออกมานะครับหัวข้อคำเทศแบ่งปันวันนี้นะครับผมให้ชื่อว่าคำทักทายแห่งพระคุณทำไมต้องเริ่มต้นว่าคำทักทายรูปแบบของการเขียนจดหมายฝากของอาจารย์เปโลนั้นมักจะขึ้นต้นแบบนี้เสมอก็คือบอกว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสที่เมืองกาลาเทียที่เมืองโครินหรือที่เมืองโคโลสีหรือที่เมืองเทสโลนิกานี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์เปโลได้ทำเป็นปกตินะครับโดยการขับเคลื่อนของพระวิญญาณของพระเจ้า
พี่น้องดูข้อแรกด้วยกันคำทักทายแห่งพระคุณนั้นพระคุณของพระเจ้านั้นช่วยทำให้เราเองนั้นได้รับประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่พี่น้องวันนี้ที่เราหายใจอยู่ก็เพราะคุณของพระเจ้าวันนี้ที่เรามีแสงแดดก็ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่เรามีฝนที่ตกมาโปรยปลายทำให้อากาศมันชื้นขึ้นแล้วก็เย็นขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้านี่คือพระคุณของพระเจ้าและพระเจ้าเองได้ให้โลกของเราที่เราสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ดำเนินชีวิตแล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามเราได้เห็นน้ำตกที่สวยงามเราได้เห็นภูเขาที่สวยงามเราได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพระคุณของพระเจ้าทั้งสิ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักเราและสิ่งที่สำคัญที่สุดพระคุณของพระเจ้าที่สำแดงเหนือชีวิตของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์นี่คือเป็นพระคุณของพระเจ้าที่อัศจรรย์ที่สุดคือการไถ่ของพระเยซูคริสต์ดังนั้นถ้าเราตัดคำว่าพระคุณออกไปจากพระคัมภีร์เราจะไม่เหลือความฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ในนี้เลยเพราะอะไรครับพระคุณคือพระเยซูพระเยซูคือพระคุณดังนั้นพระคุณของพระจึงเป็นเรื่องที่สำคัญหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าการที่เราเองนั้นแบ่งปันเรื่องพระคุณของพระเจ้าและสอนเรื่องพระคุณของพระเจ้ามากแต่ไม่พี่น้องหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องทำอะไรและเราจะกลายเป็นคนเหมือนคนขี้เกียจพี่น้องนั่นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดเพราะแท้ที่จริงแล้วพระคุณของพระเจ้านั้นส่งเสริมทำให้เรานั้นมีชัยชนะพระคุณของพระเจ้านั้นส่งเสริมทำให้เราขยันขันแข็งพระคุณของพระเจ้านั้นส่งเสริมทำให้เราเองนั้นดำเนินชีวิตอย่างการเชื่อฟังพระคุณของพระเจ้านั้นทำให้เราเองนั้นสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งพระคุณของพระเจ้าทำให้เราเองนั้นทุ่มเทในการรับใช้ของพระเจ้าพี่น้องอาจจะมี question mark ในหัวแล้วบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรพี่น้องตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะมีโอกาสได้ยกพระคัมภีร์ให้พี่น้องดูว่าสิ่งที่ได้กล่าวว่ามันเป็นอย่างไรดังนั้นสิ่งแรกที่เราเองนั้นจะได้พบว่าพระคุณของพระเจ้าคำทักทายพระคุณของพระเจ้านั้นเราเองได้รับอะไรบ้างจากชีวิตของอาจารย์โปรอาจารย์โปรได้รับอะไรบ้างประการที่1อยู่ในข้อที่1บอกว่าพระคุณของพระเจ้าทำให้เราได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพี่น้องดูที่ข้อที่1นะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์พี่น้องเริ่มต้นเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เปาโลเป็นใครเปาโลเองแต่เดิมนั้นชื่อว่าซาโลซาโลแปลว่าผู้ที่มีใจปรารถนาหรือผู้ที่ได้รับการรับรองที่มาจากพระเจ้านั่นก็คือความหมายของคำว่าซาโลก่อนที่จะมาเป็นเปาโลนั้นชื่อว่าซาโลซาโลนั้นเป็นฟาริสีหรือว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจธรรมบัญญัติมากและซาโลเป็นคนที่ไปต่อต้านคริสตจักรนะครับและได้จับสเตเฟนนะครับแล้วก็เอาก้อนหินขว้างจนเสียชีวิตหลังจากนั้นไปขอจดหมายจากมหาปุโรหิตเพื่อที่จะไปจับคริสเตียนในสมัยนั้นเพื่อที่จะไปเข้าคุกความเข้าใจของซาโลในตอนนั้นก็คือคริสเตียนเนี่ยกำลังมาเป็นตัวบ่อนทำลายทำให้ความเชื่อของศาสนายิวนั้นเกิดการสั่นคลอนซาโลจึงออกไปที่จะจับคริสเตียนที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยจับไปขังคุกและโบยตีและทำร้ายมากมายในขณะที่กำลังเดินทางไปที่เมืองดามัสกัสขณะที่กำลังเดินทางขี่ม้าไปโดยการถือจดหมายของมหาปุโรหิตที่จะไปทำการจับกลุ่มคริสเตียนนั้นปรากฏว่าซาโลเองได้พบกับพระเยซูคริสต์พระเยซูได้บอกว่าซาโลซาโลเอ๋ยเจ้าข่มเหงเราทำไมแล้วซาโลก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระองค์ก็บอกว่าเราคือเยซูที่เจ้าข่มเหงนั้นถามว่าพระเยซูได้ถูกซาโลข่มเหงหรือเปล่าไม่เลยแต่สิ่งที่พระเยซูกำลังบอกก็คือลูกของพระองค์คือคริสเตียนทุกคนนั่นแหละที่ถูกข่มเหงก็เหมือนกับข่มเหงพระองค์ด้วยแล้วก็ซาโลก็ตกจากหลังม้านะครับตาบอดอยู่3วันแล้วก็พระเจ้าใช้อานาเนียมาอธิษฐานเผื่อซาโลซาโลจึงถูกเปิดตาออกและก็ลุกขึ้นแล้วก็รับใช้พระเจ้าเลยจากการที่ขบเป็นคนข่มเหงคริสตจักรกลับกลายเป็นคนที่กระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐนี่จริงเป็นสิ่งที่เราได้บทเรียนว่าถ้าเราเองเป็นคนหนึ่งที่เชื่อพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่เราได้รับจากความเชื่อที่เราเองตื่นเต้นในพระเจ้าเราอดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องราวพระเจ้าที่จะพูดถึงพระพรของพระเจ้าที่จะพูดถึงความแสนดีของพระเจ้าที่จะพูดถึงความน่ารักของพระเยซูคริสต์ให้กับคนมากมายที่รู้จักพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราไม่ว่าจะเป็นญาติของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของเราให้เขาได้รู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นคริสเตียนเราพี่น้องในคริสตจักรของเรา
เราจึงปรารถนาอยากให้ทุกคนนั้นไปสวรรค์ไม่ใช่อยากให้เขาไปตกนรกคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจึงไปที่ที่เราเองไม่อยากให้เขาไปคือนรกแต่เราเองอยากให้เขาไปสวรรค์เราจึงประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องนี่เราจึงต้องช่วยกันประกาศเรื่องราวของพระเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในอำเภอของเรานะครับวังสุพุงนั้นเรามี10ตำบลเรามี144หมู่บ้านเรามีประชากรทั้งหมด 112,000 คนพี่น้องที่รักนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้อยู่ในคำนิฐานของเราทุกคนที่เราจะเห็น10ตำบลมารู้จักพระเจ้าที่เราจะเห็น144หมู่บ้านมารู้จักพระเจ้าเราจะเห็นทุกคริสตจักรของพระเจ้านั้นตั้งขึ้นในหมู่บ้านและตำบลเหล่านี้และไม่เพียงแต่ในอำเภอวังสะพุงเท่านั้นเราอยากเห็นทุกอำเภอ13อำเภอในจังหวัดเลยของเราได้ยินเรื่องราวพระเจ้าผ่านชีวิตของเราผ่านคริสตจักรที่เราได้ก่อตั้งขึ้นผ่านชีวิตของเราที่ทุ่มเทลงไปผ่านชีวิตของเราที่เรารับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลทำเอเมนมั้ยครับเพราะอะไรครับเพราะว่านี่คือบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้แล้วอาจารย์เปาโลเองนั้นชื่นใจมากที่ได้รับการแต่งตั้งที่มาจากพระเจ้าหลังจากที่อาจารย์เปาโลเองนั้นได้ลุกขึ้นปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเปาโลเปาโลแปลว่าผู้ที่เล็กน้อยนี่คือลักษณะชีวิตของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลเองนั้นเป็นคนที่ถ่อมใจมากเมื่องานของพระเจ้าเกิดผลผ่านน้ำมือที่พระเจ้าเคลื่อนไหวในชีวิตของท่านแต่ท่านเองยังเป็นคนถ่อมใจเสมอว่าขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับบทเรียนและตระหนักอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เราเห็นงานของพระเจ้าเกิดผลมีคนเชื่อพระเจ้าผ่านชีวิตของเรามีคนมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือเราต้องยกเกียรตินั้นให้กับพระเจ้าเราไม่ควรรู้สึกว่าเราเองโอ้ทำได้เรามีความสามารถเราสามารถที่จะทำสิ่งดีต่างๆขอบพระคุณพระเจ้าที่เราทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแต่ไม่ได้เป็นเหตุทำให้เราเองรู้สึกลำพองหรือเกิดความหยิ่งยโสหรือเราเองรู้สึกว่าเรามั่นในความมั่นใจในความสามารถของเราแต่เราต้องรู้ว่าทุกสิ่งที่เราทำได้นั้นเพราะเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตเอเมนไหมครับเพื่อท่าทีของเราจะถูกต้องในการรับใช้พระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในผมส่วนตัวเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้เช่นเดียวกันพี่น้องว่าเราจะต้องถ่อมใจในการที่จะรับใช้พระเจ้าคำว่าถ่อมใจหมายความว่าเอาเกียรตินั้นให้กับพระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์ถ่อมใจหมายความว่าเรายินดีถ้าพระเจ้าบอกอะไรเราเอเมนนี่คือคำว่าถ่อมใจการถ่อมใจไม่ได้หมายว่าเราเป็นคนเหมือนกับพี่นอกพี่เทาเราเป็นเหมือนคนที่ภายนอกของเราดูอ่อนสุภาพเราเป็นคนภายนอกเราดูเหมือนกับเป็นคนที่อ่อนโยนพี่น้องการอ่อนโยนก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่าภายนอกคือภายในที่เราเองนั้นต้องรู้ว่าท่าทีในการถ่อมใจท่าทีในการที่ถวายเกียรติพระเจ้าท่าทีที่เราเองนั้นยกเกียรตินั้นให้กับพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือการเป็นผู้รับใช้ของอาจารย์เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์พี่น้องสิ่งนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้ลงลึกไปอีกว่าทำไมอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าเปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์สาเหตุมาจากอย่างนี้ครับเราเองทุกคนได้รับการไถ่โดยพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลก็เช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลได้รับการแต่งตั้งเป็นอัครทูตสาวกของพระเยซูคริสต์หรือเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์การแต่งตั้งไม่ได้มาจากมนุษย์แต่การแต่งตั้งมาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับความสำคัญไม่ได้อยู่ที่นำหน้าว่าศาสนาจารย์ความสำคัญอยู่ที่เราทุกคนตระหนักในจิตสำนึกของเราว่าเราได้รับการแต่งตั้งมาจากพระเยซูคริสต์มาจากฟ้าสวรรค์ในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เราบังเกิดใหม่บังเกิดใหม่หมายถึงอะไรบังเกิดใหม่หมายถึงการที่เราเองเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตแล้วเราเองตระหนักว่าชีวิตเก่าของเราจะไม่ดำเนินอีกต่อไปแล้วแต่เราจะตั้งใจดำเนินชีวิตใหม่นั่นคือชีวิตที่พระวิญญาณของพระเจ้านำพาชีวิตของเรานี่คือการเรียกว่าบังเกิดใหม่นั้นคริสเตียนจึงเกิด2ครั้งครั้งแรกเราเกิดจากพ่อท้องแม่นั่นคือครั้งที่1ครั้งที่2เราเกิดมาคือครั้งที่เราได้เชื่อพระเยซูคริสต์เป็นการบังเกิดฝ่ายวิญญาณที่ไม่มีทางอื่นเลยที่เราสามารถจะเกิดประสบการณ์นี้ได้นอกจากทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราเองอาจจะเข้าใจและคิดว่าวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมของชาวบ้านหรือค่านิยมของประเพณีของเรา
ที่เราเองนั้นทำไปบางครั้งเราเองอาจจะไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมหมายว่าเคยทำมาอย่างไรก็ทำกันไปอย่างนั้นประเพณีเคยทำมาอย่างก็ทำไปอย่างนั้นแต่โดยไม่ได้ดูเนื้อหาหลักเลยว่าความจริงที่เราทำนั้นเพื่ออะไรบางก็อาจจะบวงสรวงนะครับผีเทพนะครับหรือสัตว์ดีเทพต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพยายามจะดึงเราให้ห่างไกลข่าวประเสริฐของพระเจ้าข่าวประเสริฐคือความจริงของพระเจ้าผีก็พยายามจะดึงให้เราไกลออกจากความจริงของพระเจ้ามากขึ้นเลยความจริงของพระเจ้าคืออะไรความจริงของพระเจ้าคือพระเยซูเท่านั้นที่เป็นทางเดียวพระเยซูไม่ใช่ทางเลือกแต่พระเยซูเป็นทางเดียวที่จะทำให้คนหลุดจากบาปได้พระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นในฝ่ายวิญญาณได้พระเยซูเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของเราที่ตายแล้วในฝ่ายวิญญาณที่ถูกแยกจากพระเจ้าแล้วกลับกลายเป็นมีชีวิตได้เพราะพระเยซูเท่านั้นพระองค์จึงไม่ใช่ทางเลือกแต่พระองค์ทรงเป็นทางเดียวเท่านั้นและอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ทำไมเราถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราทุกคนที่ได้รับการไถ่ของพระเยซูนั้นพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้แต่ก่อนเราเป็นทาสของบาปเราเป็นทาสของความตายเราเป็นทาสของอำนาจผีวิญญาณชั่วผีมันครอบครองชีวิตของเราเราเป็นทาสของผีพ่อของเราคือมารพระเยซูพูดอย่างนั้นแล้วมารมันมีอะไรชีวิตของมันก็คือปรารถนาอยากจะให้คนนั้นตกนรกร่วมกันกับมันจุดประสงค์ของมารคืออะไรครับพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าขโมยนั้นมาเพื่อที่จะลักฆ่าและทำลายแต่พระองค์ทรงมาเพื่อจะให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์มารมีจุดประสงค์เพื่อจะลักจิตวิญญาณของเราฆ่าจิตวิญญาณของเราและทำให้จิตวิญญาณของเรานั้นไม่มีโอกาสได้ไปสวรรค์มันพยายามดึงเราให้ออกจากห่างจากพระเจ้ามากขึ้นแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้เป็นของพระเจ้าแล้วเพราะพระเยซูไถ่เราด้วยชีวิตของพระองค์อาจารย์เปาโลจึงบอกว่าเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์เป็นของพระเยซูคริสต์วันนี้เราไม่ได้เป็นของชีวิตของตนเองเราไม่ได้เป็นของมนุษย์แต่เราเป็นของพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับเมื่อเราเป็นของพระเยซูหมายว่าพระเยซูซื้อเรามาแล้วแต่ก่อนเราตายแต่พระเยซูให้ชีวิตกับเราแต่ก่อนเราเป็นทาสแต่พระเยซูไถ่เราออกจากทาสมาเป็นคนที่มีเสรีภาพนี่จึงเป็นของพระเยซูคริสต์เหมือนกับทาสสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นทาสในเรือนเบี้ยนะครับที่เติบโตไม่ในขณะที่พ่อแม่เป็นทาสอยู่ในสมัยสุโขทัยหรืออยุธยาก็แล้วแต่เราก็ขอบคุณพระเจ้ามีการเลิกทาสขอบคุณพระเจ้าที่เราเองรู้ว่าคนในตะวันตกก็เช่นเดียวกันสมัยก่อนเขาจะเอาคนผิวดำเนี่ยไปเป็นทาสแต่ก็ถูกยกเลิกนะครับเลิกทาสเหมือนกันในสมัยของอับราฮัมลิงคอนพี่น้องที่รักสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจก็คือคนที่เป็นคนที่ซื้อหรือไถ่ทาสคนนั้นออกมาจากการค้าทาสหรือออกมาจากคนที่เขาเคยเป็นนายอยู่แล้วไปไถ่คนนั้นมาชีวิตของทาสคนนั้นจึงกลายเป็นของคนที่ซื้อเขาเช่นเดียวกันเมื่อเราเองพระเยซูเองนั้นเราเคยเป็นทาสแต่พระเยซูไถ่เราด้วยชีวิตของพระองค์ที่ไหนบนไม้กางเขนเราจึงกลายเป็นของพระเยซูทันทีและเมื่อเราเป็นของพระเยซูพี่น้องที่รักเราไม่เพียงแต่พระองค์ให้ความรอดพระองค์ให้สันติสุขพระองค์ให้ความชื่นชมยินดีพระองค์ให้มรดกนานาประการในฝ่ายวิญญาณมากมายจนเรานับไม่ได้และยิ่งเราโตกับพระเจ้าเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าและพระพรพระเจ้าที่สำแดงออกผ่านชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นอาจารย์เปาโลจึงบอกว่าเปาโลอัครทูตของพระเยซูคริสต์และควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเองตระหนักในชีวิตของเราที่เราเดินกับพระเจ้าได้เช่นเดียวกันว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เราเป็นของพระเยซูคริสต์แล้วเอเมนมั้ยครับบอกคนที่อยู่ข้างๆเราสิครับว่าท่านเป็นของพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับท่านเป็นของพระเยซูคริสต์เอเมนมั้ยครับทําไมถึงเป็นเพราะพระเยซูไถ่เรามาด้วยชีวิตของพระองค์เอเมนมั้ยครับ100ล้านใช่มั้ย1,000ล้านใช่มั้ยพี่น้องมันมากกว่าจนประเมินค่าไม่ได้เลยจะมีใครสักคนที่มาตายไถ่บาปเราไม่มีเลยมีพระเยซูเท่านั้นที่ 2,000 ปีพระองค์ได้มาตายไถ่บาปเราที่ไม้กางเขนฉะนั้นคนที่ฉลาดจึงเลือกเอาพระเยซูเข้ามาไว้ในชีวิตมาดูพระวจนะของพระเจ้านะครับข้อนี้ด้วยกัน
โรมบทที่1ข้อที่1เปาโลผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญไม่เพียงเราตระหนักว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่เราเองจะต้องตระหนักมากขึ้นในหัวข้อนี้ก็คือการที่เรารู้ว่าหน้าที่ของเราในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นคืออะไรหน้าที่ของเราในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นคืออะไรเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไม่ใช่เพราะว่ามีการแต่งตั้งจากสภาคริสตจักรหรือไม่ว่าจะมีการแต่งตั้งจากแบปติสต์หรือไม่ว่าจะมีการแต่งตั้งจากองค์กรใดๆแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องเข้าใจคือพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งเรามีเอเมน2คนขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนที่แต่งตั้งเราเอเมนพี่น้องมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำว่าศาสนาจารย์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอะไรต่างๆก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องตระหนักว่าในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราเองได้รับการแต่งตั้งที่มาจากพระเจ้าเราเองได้รับการแต่งตั้งที่มาจากพระเจ้าทำไมผมถึงย้ำตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ไม่ท่านเองรู้ว่าไม่ว่าท่านเองนั้นจะอยู่ในหน้าที่บทบาทใดในโลกนี้ท่านต้องตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าจึงต้องเข้าใจหน้าที่ว่าเรามีหน้าที่อะไรพี่น้องข้อนี้บอกชัดเจนโรมบทที่1ข้อ1บอกว่าและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ตั้งเราไว้เพื่อเราจะเป็นนักธุรกิจแล้วก็จบชีวิตด้วยมีทรัพย์สินมูลค่าพันล้านแล้วก็ไปเฉยๆไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ตั้งเราไว้เพื่อที่จะเป็นทนายความแล้วก็ช่วยสังคมแล้วก็ในท้ายที่สุดเสียชีวิตแล้วก็จากไปไม่ใช่แต่พระเจ้าตั้งเราไว้เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับประกาศข่าวประเสริฐกับใครกับคนที่อยู่รอบล้อมชีวิตของเราให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ให้สันติสุขของพระเจ้าเข้ามาให้พระพรของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตเขายังอยู่ในโลกของความเศร้าเขาอยู่ในโลกของความขัดสนเขาอยู่ในโลกขัดเป้าหมายเขาอยู่ในโลกไม่รู้ความหวังไปถึงใครเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้ว่าความหวังของเราอยู่ในพระเยซูเอเมนการรักษาของเราอยู่ในพระเยซูขอบคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือฐานะที่เราเองเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เราจะต้องตระหนักเราต้องนำสันติสุขของพระเจ้าไปถึงเขาขอบคุณพระเจ้าที่เราเองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่พระเจ้าเองใช้เราที่ธรรมดานี่แหละให้กลายเป็นคนที่เป็นกระบอกเสียงของพระเจ้าให้เรากลายเป็นท่อพระพรของพระเจ้าให้เรากลายเป็นคนที่สามารถพระเจ้าใช้ผ่านได้วันนี้ผมอยากให้พี่น้องทุกคนเราเปิดใจและยอมรับร่วมมือกับพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะใช้งานผ่านชีวิตของเราและถ้าเรายอมแบบนั้นเราจะเห็นชีวิตของเราเองนั้นรับการสำแดงการอัศจรรย์ผ่านชีวิตของเราอย่างมากมายจนเราไม่สามารถที่จะคิดได้ว่าเราสามารถทำอย่างนี้ได้หรือเพราะจริงๆแล้วเราทำไม่ได้แต่พระเจ้าที่อยู่ในเราพระองค์ทรงสามารถและพระองค์สามารถทำกิจของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับเราต้องเข้าใจหน้าที่ของเราคือประกาศข่าวประเสริฐเพราะโรมบทที่1ก็บอกว่าอย่างนั้นทรงเรียกให้เป็นอัครทูตและได้ทรงตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องเราเป็นทูตของพระเจ้าทูตอะไรทูตอาณาจักรสวรรค์มาตั้งสถานทูตของพระเจ้าอยู่ในแผ่นดินโลกนี้เราเป็นตัวแทนของพระเจ้าเหมือนเวลาประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับต่างประเทศประเทศใดก็แล้วแต่เขาก็จะมีการตั้งสถานทูตไว้ในประเทศนั้นหรือสถานเอกอัครราชทูตแล้วทูตประเทศไทยที่อยู่ในประเทศนั้นทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของประเทศไทยประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจของประเทศไทยคนในประเทศนั้นได้รู้เราเช่นเดียวกันเมื่อเราเองนั้นเป็นทูตของพระเจ้าพระเจ้าแต่งตั้งเราไว้ไม่ใช่มนุษย์แต่งตั้ง
เรายิ่งต้องเห็นความสำคัญเราต้องยิ่งเห็นความสำคัญตระหนักและรับใช้พระเจ้าด้วยความเข้าใจในบทบาทของเรา1โครินธ์บทที่4ข้อที่1พี่น้องเปิดตามไปนะครับให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์และเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าพระคำข้อนี้มายืนยันมาตอกย้ำมากำชับเรามาท้าชวนเราบอกว่าให้ทุกคนถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์และเป็นอะไรครับเป็นผู้อารักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าอารักขาหมายถึงอะไรอารักขาหมายถึงอะไรหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลสิ่งของนั้นและพระเจ้าให้เราดูแลอะไรพระเจ้าให้เราดูแลชีวิตของเราข่าวประเสริฐของพระเจ้าเวลาของพระเจ้าของประทานที่พระเจ้าประทานให้ทักษะที่พระเจ้าประทานให้ความสามารถที่พระเจ้าประทานให้สติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้สุขภาพที่ดีที่พระเจ้าประทานให้เราควรจะต้องอารักขาสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออารักขาความล้ำลึกของพระเจ้าแล้วอะไรคือความล้ำลึกของพระเจ้าความล้ำลึกของพระเจ้าคือการที่พระเยซูมาไถ่บาปเราที่บนไม้กางเขนและพระองค์ได้เปิดเผยแผนการของพระเจ้าผ่านทางคริสตจักรของพระเจ้าคริสตจักรจึงเป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนถึงความดีงามของพระเจ้าถึงข้อล้ำลึกของพระเจ้าถึงความจริงของพระเจ้าที่เราเองนั้นจะต้องประกาศออกไปให้คนได้รู้จักว่าพระองค์แสนดีอย่างไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมอย่างไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อัศจรรย์อย่างไรพระองค์ทรงเต็มพระเจ้าที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชอย่างไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่ออย่างไรพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รับผิดชอบอย่างไรพระองค์ทรงพระเจ้าที่มีนิสัยแบบไหนที่เราจะต้องส่งผ่านสิ่งเหล่านี้ออกไปนี่คือข้อล้ำลึกของพระเจ้าและเราจะรู้จักนิสัยของพระเจ้าได้อย่างไรพี่น้องง่ายมากเลยอ่านในพระคัมภีร์สิครับถ้าเราอยากรู้จักพระเจ้าว่าพระองค์ทรงมีนิสัยอย่างไรอ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราอยากรู้จักพระเจ้าแสนดีอย่างไรอ่านในพระวจนะพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความสัตย์ซื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัพพัญญูพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประกอบด้วยสติปัญญาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเต็มด้วยชัยชนะพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐนี่คือความดีงามของพระเจ้านี่คือความยอดเยี่ยมของพระเจ้าคริสตจักรเราจึงไม่ได้มาเพื่อที่จะเพียงพบปะสามัคคีธรรมกับพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของคริสตจักรของเราการนมัสการของเราคือการที่เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเยซูคริสต์พี่น้องจึงสามารถยกมือนมัสการพระเจ้าได้พี่น้องจึงสามารถปรบมือนมัสการพระเจ้าได้พี่น้องจึงสามารถโห่ร้องในการนมัสการพระเจ้าได้พี่น้องจึงสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องจึงสามารถคุกเข่านมัสการพระเจ้าได้พี่น้องจึงสามารถเต้นโลดถวายเกียรติพระเจ้าได้พี่น้องจึงสามารถโห่ร้องไชโยสรรเสริญพระเจ้าได้ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีนักดนตรีขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเครื่องเสียงขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสิ่งดีต่างๆมากมายแต่สิ่งนี้ไม่ใช่จุดศูนย์กลางในการที่เรามานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับแสงสีขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีต่างๆมากมายแต่สิ่งนี้ไม่ใช่เป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือพระเยซูคริสต์ที่เรานมัสการพระเจ้าเองเห็นไหมครับนี่คือในฐานะที่เราต้องอารักขาความล้ำเลิศของพระเจ้าพี่น้องทักษะในการเล่นดนตรีต้องมีแต่ทักษะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นดนตรีเพื่อนมัสการพระเจ้าทักษะเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณของเราที่เรานั้นมีเวลาในการเข้าเฝ้าพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าเข้าใจการนมัสการที่แท้จริงว่าเราเองกำลังทำอะไรอยู่ในการพาพี่น้องนมัสการพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญความสำคัญไม่ใช่โอ้ฉันสามารถเล่นได้โดยไม่ต้องดูโน้ตไม่ต้องดูคอร์ดอันนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือจิตวิญญาณของคนเล่นเนี่ยเข้าใจการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริงไหมว่ากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่เรามายืนอยู่บนนี้เราไม่ได้มาโชว์ตัวเรามายืนอยู่ตรงนี้เราไม่ได้มาเพื่อที่จะให้คนยอมรับแต่เรามาอยู่ตรงนี้เพื่อเราเองปรารถนาอยากจะนำผู้คนนั้นไปพบกับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเช่นเดียวกันพี่น้องผมยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีความสามารถแต่ยืนอยู่ตรงนี้เพราะอะไรถ่ายทอดความจริงของพระเจ้าถ้า
ผมไม่มีความจริงของพระเจ้าผมไม่รู้จะขึ้นมาทำไมที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐเพราะเนื้อหาก็คือข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนื้อหาไม่ใช่เรารู้สึกโอ้โหคนนี้หน้าตาดีโอ้คนนี้รู้สึกพูดดีโอ้คนนี้รู้สึกว่าพูดน้ำไหลไฟดับหรือคนนี้พูดตลกดีพี่น้องการเทศนาไม่ใช่การมาฟังคำตลกการตลกก็โอเคแต่หมายว่าสิ่งที่สำคัญคือเนื้อหาข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เราต้องรักษาไว้ความจริงของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้จะทรงปลดปล่อยผู้คนออกจากโซ่ตรวนพันธนาการของผีวิญญาณชั่วโดยผ่านชีวิตของเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เอเมนไหมครับเราจึงไม่สามารถจะละเลยหน้าที่นี้ในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้พี่น้องสิ่งต่างๆในชีวิตของเรานั้นเป็นองค์ประกอบเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าวันหนึ่งเราจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและวันหนึ่งเรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ถาวรแน่นอนบางคนอาจจะ90ปีบางคนอาจจะ60ปีบางคนอาจจะ70ปีบางคนอาจจะ50ปีหรือบางคนอาจจะ13ปีหรือบางคนอาจจะน้อยกว่านั้นแต่เราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราก่อนที่เราจะไปอยู่กับพระเจ้าเราต้องประกาศข่าวประเสริฐในฐานะที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนมั้ยครับประการที่2ไม่เพียงแต่พระเจ้าเองนั้นให้เราได้รับพระคุณของพระเจ้าโดยการที่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าประการที่2คือพระคุณของพระเจ้าทำให้เราได้รับความชอบธรรมพระคุณของพระเจ้าทำให้เราได้รับความชอบธรรมเอามาจากไหนครับดึงหลักการจากตรงนี้มาจากตรงไหนเรียนธรรมิกชนพี่น้องเห็นไหมครับเรียนธรรมิกชนธรรมิกชนแปลว่าคนที่ได้รับการไถ่จากพระเจ้าคนที่ได้รับความชอบธรรมจากความเชื่อธรรมิกชนหมายถึงคนที่บริสุทธิ์ผ่านความเชื่ออาจารย์บรรบอกว่าเรียนธรรมิกชนพระคุณพระเจ้าทำให้เราได้รับความรอดทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมทำให้เรากลายเป็นคนที่ได้รับ QC ผ่านในสายตาของพระเจ้าไม่ใช่สายตามนุษย์นะพี่น้องมาตรฐานของมนุษย์ไม่ว่าเราจะทำดีมากแค่ไหนไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ชอบทำบุญขนาดไหนไม่ใช่เราจะเป็นคนที่ใจดีขนาดไหนก็ตามในสายตาของพระเจ้าเราไม่สามารถจะเป็นธรรมิกชนนอกทางของพระเยซูได้เพราะธรรมิกชนจะชอบทำได้ผ่านการไถ่ของพระเยซูเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยพี่น้องเมนพี่น้องจะมีเงินมากวันนี้สมมติว่าพี่น้องมีเงิน100ล้านพี่น้องเอาเงินทั้งหมดไปบริจาคมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่างๆแต่ถ้าพี่น้องไม่ได้รู้จักพระเยซูสิ่งที่พี่น้องทำก็เป็นความดีเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นความชอบธรรมในสายตาของพระเจ้าเพราะสิ่งที่ทำนั้นมันไม่ได้สามารถลบล้างชีวิตความบาปในอดีตที่เราติดมากับอาดัมที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้และในชีวิตของเราก็ทำบาปทุกวันดังนั้นการที่เราจะชอบทำได้จึงต้องผ่านทางพระคริสต์เท่านั้นนี่คืออาจารย์เปโตรจึงบอกว่าเรียนธรรมิกชนเราได้รับความชอบธรรมผ่านทางพระเยซูเท่านั้นพี่น้องและความชอบธรรมคืออะไรความชอบธรรมคือสิ่งที่เป็นความดีงามของพระเจ้าเอามาใส่ไว้ในชีวิตของเรายกตัวอย่างง่ายๆเราไม่มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอาจจะเป็นธ.ก.ส.อาจจะเป็นกสิกรอาจจะเป็นกรุงเทพอาจจะเป็นไทยพาณิชย์อาจจะเป็นกรุงไทยเรามีบัญชีธนาคารแต่ว่าเราไม่มีเงินอยู่ในนั้นเราไปเปิดบัญชีไว้เฉยหลังจากนั้นพระเยซูได้โอนเงิน1ล้านบาทเข้าไปในบัญชีของเราเปรียบเทียบเรามีบัญชีในฐานะที่เรารู้จักพระเยซูพระองค์ได้โอนความชอบธรรมของพระเจ้าใส่เข้าไปในบัญชีของเราเราจึงกลายเป็นคนที่ชอบธรรมของเราแต่ความชอบธรรมนั้นมันจะเป็นจริงเมื่อเราเองตระหนักในความชอบธรรมนั้น
ตอนนี้เรามีความชอบธรรมแล้วในพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมมีผลอะไรพี่น้องเมนวันนี้เราจากโลกนี้ไปเราก็ไปอยู่กับพระเยซูคริสต์ความชอบธรรมมันมีประโยชน์อย่างไรเราสามารถเข้าในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ความชอบธรรมนั้นมันดีอย่างไรมันทำให้เราเองเป็นที่ยอมรับในสายตาพระเจ้าความชอบธรรมนั้นทำให้เราเองรู้ว่าไม่ว่าเราเองจะผิดพลาดอย่างไรในสายตาของพระเจ้าที่เรายังอยู่ในพระเยซูเรายังเป็นคนชอบธรรมอยู่เสมอเอเมนไหมครับนี่ทำให้เรารู้ว่าข้าพเจ้ายังเป็นลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเราเมื่อพระเจ้าทรงสร้างชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นพ่อของเราเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าน้องสองประโยคนี้สำคัญมากเลยนะครับในฐานะที่เราเองนั้นเป็นคนที่ได้รับการสร้างที่มาจากพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของเราและในฐานะที่เราเองได้รับการไถ่จากพระเยซูเราได้รับสิทธิ์เป็นลูกของพระเจ้าและพ่อของเราจึงกลายเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เราจึงมีพ่อที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าที่เราสามารถเข้าไปหาพ่อได้ตลอดเวลาและพ่อก็รอคอยเราตลอดเวลาเหมือนอย่างเช่นที่ผมเคยแบ่งปันเรื่องบุตรน้อยหลงหายพ่อไม่ได้ตำหนิเราเลยเมื่อเราเองอาจจะพลั้งพลาดแต่พระองค์พร้อมเสมอที่จะโอบกอดชีวิตของเราและให้เรากลับเข้ามาหาพระองค์การที่เราตระหนักในความชอบธรรมนั้นทำให้เราเองนั้นรู้ว่าความขมขื่นในชีวิตของเราจะไม่สามารถหยั่งลากลงไปในชีวิตของเราได้เลยเพราะเราเองนั้นรู้จักความชอบธรรมของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเราเองนั้นยินดีให้อภัยกับผู้คนความชอบธรรมในชีวิตของเรานั้นผ่านมาทางพระเยซูคริสต์พี่น้องดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ10แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้ากับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำพี่น้องสิ่งนี้เป็นเรื่องที่สำคัญในหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องอาจจะเห็นว่าผมเองมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องพระคุณของพระเจ้าแล้วก็พี่น้องหลายท่านอาจก็ยังอาจจะเข้าใจบ้างบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจแต่พี่น้องสิ่งที่เราเห็นจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ10พระคุณของพระเจ้านั้นส่งเสริมเราให้เราเป็นคนที่ทุ่มเทเป็นคนที่ทำงานหนักเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าเอาจริงเอาจังเป็นคนที่มีระเบียบวินัยพระคุณพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราเป็นคนขี้เกียจพระคุณพระเจ้าไม่ได้ทำให้เราเป็นข้ออ้างที่เราจะไม่ทำอะไรโดยบอกว่าพระเจ้าทำเสร็จแล้วแล้วเราไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่แต่พระคุณพระเจ้ายิ่งทำให้เราเองนั้นเอาจริงเอาจังมากขึ้นผมจะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ทวนให้พี่น้องเข้าใจอีกครั้งนะครับใน1โครินธ์บทที่15ข้อ10บอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างนี้ที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามพี่น้องฟังดีๆนะครับขีดเส้นใต้ตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกเป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่บอกว่าตรงกันข้ามข้าพเจ้ากลับทำงานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าเองทำขีดเส้นใต้สองเส้นในวรรคต่อไปนะครับพระคุณของพระเจ้าซึ่งดำรงอยู่กับข้าพเจ้าต่างหากที่ทำพระคุณพระเจ้ายิ่งทำให้เราทำงานของพระเจ้ามากขึ้นพระคุณของพระเจ้ายิ่งทำให้ส่งเสริมให้เราเองมีชัยชนะพระคุณของพระเจ้ายิ่งทำส่งเสริมให้เรานั้นมีเรี่ยวแรงที่จะรับใช้พระเจ้าพระคุณของพระเจ้ายิ่งส่งเสริมเราทำให้เราเป็นคนที่สามารถอภัยให้คนที่ไม่น่ารักได้พระคุณของพระเจ้ายิ่งส่งเสริมเราให้เรามีกำลังเพียงพอที่จะทำงานอย่างไม่รู้จักเห็นแก่เหน็ดเหนื่อยได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลนั้นได้ทำให้เราเองได้เข้าใจในพระคุณของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้รับการเปิดเผยที่มาจากพระเยซูคริสต์